คิดถึงยังเลยเกมนี้เอาละครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านหน่อยนะครับก็อยู่ผมกับเทนทีนนะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม The King of Fighter 2012Aแต่ถ้าเรียกแบบความคิดในใจผมไปนะ King of Fighter 13 Mobile คือแบบก็เกม King of Fighter 13อ่ะแต่มันเป็น13ภาคโมบายนะครับเวอร์ชันมือถือแต่ก็มีข้อเสียเนาะมันไม่มีแบบพวกพลังเอฟเฟกต์อะไรมากเหมือนในภาค13จริงๆนะเพราะว่าบางอันเนี่ยมันก็ยังไม่ถูกเพิ่มอ่ะเข้าใจไหมขนาดแบบว่าคิดถึงอ่ะเฮ้ยนี่กี่ปีกี่ชาติแล้วเนี่ยที่ไม่ได้เล่นเกมนี้ตั้งแต่ผมโหลดมาตั้งแต่ป .5 นี่เป็นสมัยป .5 เลยเกมเนี้ยโหลดมายังไม่เคยลบนะเพราะว่าอะไรผมใช้เครื่องเก่ามันไม่ได้ลืมอ่ะแต่ผมลืมมันแต่ตั้งแต่เกือบลืมมันเอาง่ายๆเพราะว่าผมเล่นแต่ King of Fighter 2012 Hack นะครับที่จริงไอ้ที่ผมเล่นเนี่ยที่พวกคุณเห็นอ่ะผมแคส King of Fighter 2012 Hack นะผมไม่ได้แคสไอ้ King of Fighter 2012ภาคนี้แต่ภาคนี้ไม่แฮกนะโหลดมาจากเพลย์สโตร์สดๆตั้งแต่ตอนสมัยป .5 เลยคืออันนี้ผมพูดจริงๆนะแล้วก็เครื่องเก่าเนี่ยคือเครื่องเก่ามากๆเก่าตอนที่ผมแบบทำคลิปตั้งแต่ตอนอายุ12อ่ะเข้าใจไหมที่ผมทำคลิปภาค Minecraft อ่ะช่องเก่าอ่ะช่องเก่านั่นแหละเครื่องที่ผมทำตอนนี้ก็คือเครื่องที่ผมแคสโจโจนะครับแม่แต่ผมตอนแรกผมก็จะลองไปย้ายเข้าเครื่องใหม่ผมนั่นแหละพอเข้าไปอีกทีมันก็เล่นไม่ได้ คือเข้าปุ๊บเล่นเด้งปั๊บเลยนะคือผมไปถามเจ้าของการีนาเอ้ยไม่ใช่เจ้าของการีนาการีนาพ่อของดีเอ็นเคไม่ใช่อย่าง NK หรอกครับผมว่าเนี่ยไปอธิบายมาแล้วนะครับว่าเขาบอกมาว่าน่าจะแปลว่าถ้าผมไปแปลอีกทีหนึ่งเขาบอกว่ามันเล่นในเวอร์ชั่นล่าสุดไม่ได้มือถือเวอร์ชั่นล่าสุดไม่ได้มือถือ 8.0 ถึง 8.0 ขึ้นไปจะเล่นไม่ได้เล่นได้เฉพาะ 5.0 ถึง 7.0 หรือ 6.0 วะจำไม่ได้เลยน่าจะ 5.0 ถึง 6.0 นะครับประมาณนั้นมันก็เลยแบบมันเล่นได้เฉพาะ2อย่างว่าเวอร์ชั่นเก่าอ่ะเวอร์ชั่นเก่าของมือถือเก่าอ่ะคือมันเล่นได้เว้ยแต่ทำไมมือถือใหม่กลุ่มมันเล่นไม่ได้ก็แค่นั้นแหละอธิบายในแค่นี้เนาะและอย่างนึงภาคนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากถึงแม้กูจะเป็นตอนเด็กที่ยังหมอยไม่ขึ้นแล้วสภาพที่แบบว่ายังไม่เคยได้แคสยังไม่เคยได้เล่นเว้ยไปปามพอยมาตอนเด็กๆผมอยากได้ไอ้ยูริกับคลาสสิกยูริกับเนทเขียวมาเว้ยเพราะว่าอะไรตอนนั้นน่ะแม่งมันให้ทำอะไรวะทำไมมันเล่นไม่ได้วะประมาณนั้นกูก็อยากรู้เว้ยกูอยากเล่นเว้ยคือแบบผมทำยังไงวะได้ผมไปกดไอ้นี่ไงเนี่ยกดไอ้ตัวเนี้ยแต่ก็ลืมไปว่ากดไม่ได้แล้วเพราะว่าซิมมันตัดแล้วนะครับเพราะว่าแม่งผ่านมา4-5 ปีไรเครื่องนี้จอแตกก็ด้วยประเด็นนะครับที่จริงนี่โคตรหนุกเลยนะเกมนี้แล้วไปฟาร์มพอยต์มาเราไปโหลดเกมมาแล้วเล่นไปเล่นมานะครับเราถึงจะได้พอยต์นั่นเองเห็นไหมนี่เราได้มากี่เท่าไหร่8,800พอยต์คือแต่ละพอยต์เราต้องเล่นเกมตัวที่แบบว่าพอยต์เยอะๆที่จริงผมไปเอาตัว500พอยต์จากเกมอะไรนะเกมสร้างฐานเกมหนึ่งจำไม่ได้เกมมีเกมหลายเกมเลยแล้วมีเกมแบบพนันด้วยอันนี้คือแบบเราเล่นเฉยๆนะโหลดมาเล่นเสร็จมันก็จะให้พอยต์มาให้ใช้นะครับให้ซื้อแล้วก็ผมไปซื้อตังค์ไลมานสักที่จริงตอนนี้ความจริงผมมีอยู่1,500นะแล้วพอไปซื้อไอ้ยูริกับเคียวมาก็จะเหลือ800พอไปซื้อไอ้พอยต์อีกก็เหลือ880ใช่ป่าววะจำไม่ได้วะ1,500ใช่ไหม1,5001,500พอไปซื้อไอ้พวกตังมามันก็ได้มาหลายขันน่ะผมก็ซื้อมาได้แหละไอ้เหี้ยอยากว่าจะได้เล่นผมไปลองเล่นมามันก็ไม่ได้เล่นยากนะเพราะว่าเราก็ไปดูนี่มาแรกก็ไม่ต้องพูดมากนะว่าผมจะไปเล่นโหมด VS Easy ผมก็ผมต้องมาหัดเล่นโหมดฮาร์ดก่อนถ้าเล่นเวลี่ฮาร์ดนี่คือแบบตายนี่นี่ผมยังไม่ผมเล่นเวลี่ฮาร์ดนี่ยังสู้ไม่ได้เลยผมขอแบบฮาร์ดเฉยๆก็ได้นะขอฮาร์ดเฉยๆเพราะว่าเกมนี้ก็แบบสำหรับความรู้สึกตัวคือผมเล่นง่ายสุดแล้วสำหรับโหมดฮาร์ดของเกมนี้ครับเป็นคิวไฟเตอร์ภาคอื่นๆนะเฮียบอกเลยภาค94ยากสุดแหละไม่ต้องไปรู้เลยพอปรับโหมดอีซี่นี่เฮียยังยากเหมือนเดิมอีกแม่งมึงเล่นโหมดอีซี่จริงมั้ยเนี่ย นะครับผมเล่นโหมดฮาร์ดนะครับมันผ
ผมจะมาเล่นโหมดห้าและอย่างหนึ่งนะครับคลิปนี้จะเป็น EP เป็น EP นะครับไม่ใช่แบบว่าทำคลิปทีเดียวจบนะทำคลิปเป็น EP นะโอเคทีแบทเทิลเลยแล้วทีแบทเทิลเอกลักษณ์ผมเลยเล่นอีโอลิผมชอบสีม่วงนะแล้วเอาสีม่วงดีกว่าให้มันเหมือนชุดคอร์ดเพย์ชุดมาร์คคอร์ดที่ผมใส่แต่ผมเสียอะไรที่ว่าไม่ได้เอาไอ้สกินนี้ได้ดูดิกดไม่ได้ถ้ากดได้คือโกงมากๆอ่ะแม่ถ้ามันเลือกซ้ำได้ก็ดีเนาะมันอาจจะเหมือนภาค97ก็ได้นะที่ว่ามันเอาโอโรจิอิโอริกับอิโอริไม่ได้นะครับเหมือนภาค97อะมั้งแล้วก็เคียวนะครับเอกลักษณ์เลยสกินภาคคลาสสิกให้มันเข้ากับอิโอริไงเออตัวสุดท้ายถ้าเล่นเคียวก็ไม่เล่นหรอกกูเล่นเฉิดนี่แหละมันแรง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 เหตุผลที่ผมพูดเบาๆไม่ใช่อะไรหรอกนะผมตอนนี้อยู่เวลาที่ตีเที่ยงคืนกว่านะครับเที่ยงคืนกว่าก็อย่าไปว่าอะไรมากเพราะว่าผมกลัวคนข้างบ้านตื่นแล้วก็มาด่านะครับ แล้วผมมาแคสเกมตอนเท่าไหร่7 โมงคอยเฮียอะไรสัตว์ก็รีบแคสดีกว่านะครับนาฬิกาเครื่องนี้ตายนะครับเพราะว่ามันถอดแบตปุ๊บมันก็แบบรีเซ็ตเวลาเข้าใจไหมเออรีเซ็ตเวลาเป็น7 โมงเห็นไหมเมื่อกี้กูตั้งไว้เท่าไหร่เที่ยงคืน15แม่งพอถอดแบตใส่ใหม่ปุ๊บ7 โมงเช้า7 โมงเช้าก็เฮียแล้วเวลาปัจจุบันตอนนี้นี่คือเที่ยงคืนกว่านะครับเที่ยงคืนกว่าจริงๆโอเคสู้กับแม็กซิม่าป่ะอันนี้คือยากสุดแล้วมั้งไอ้เหี้ยคอมโบนานไปหน่อยมันแหลกด้วยเว้ยระหว่างเมื่อกี้นี่แม็กซิม่าผมสู้สบายเลยนะไอ้เหี้ยแบ่งเพื่อการจะเพิ่มเฟกกะจะเพิ่มเฟกกะจะเพิ่มเฟกไอ้เหี้ยเอ้ยเซ็งเลยคิดถึงแล้วเกิดแม่กูรู้สึกว่ากูยังเทพเหมือนเดิมเลยไหมไม่ต้องไปพึ่งโปรเลยถูกไหมเพิ่งโปรทำไมวะเพิ่งไปเกมภาคแฮกทำไมวะจริงๆภาคแฮกที่ผมบอกก็คือมันใช้สตามิน่าไม่จำกัดนะครับคือแบบมึงใช้ทำไปตายได้แบบมึงคอมโบแบบโง่ๆได้เลยอ่ะโอเคสุดยอดที่ไปเลยเอากูลืมสเต็ปกูลืมสเต็ปอย่าให้มันอยู่ใกล้ได้นะอันตีมึงแบบเอาคนแม่เฮ้ยเอาไอ้เหี้ยไม่โดนไม่โดนเหรอมึงไม่โดนเหรอมึงไม่โดนหรือโดนหรือไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่กูจะป้องทำไมวะแม่รู้สึกว่าพอได้เล่นเอลีแล้วกูมีพลังเลยอยากจะพากเอลีเกินแต่ไม่อยากพากกูกลัวคนข้างบ้านด่าโอ้สู้กับโคล่าป่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมกูนึกถึงน้องปานกูวะแต่แค่มึงแตกต่างที่ผมน้ำตาลเป็นผมฟ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหไม่เต็มเต็มเอ้ยเอ้ยเอาจบแม่งเถอะเฮ้ยกว่าจะจบไอ้เหี้ยมึงดูแบตเท่าไหร่ละ 17% ผมว่ามันเสื่อมมากนะเพราะว่าเครื่องนี้นานแล้วแบตมันแบบเสื่อมอ่ะเสื่อมจนช้าไหมครับโอเคเจอทีมเคียวนะครับแต่อย่างนึงเวลาจบคลิปเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเกมนี้จะไม่ได้เซฟมันเซฟได้นะครับเดี๋ยวก็รออีพีหน้านะและอย่างนึงคุณจับไว้ว่าตอนนี้ผมชนะทีมของ K นะครับ KDK เนาะโอเคมันใกล้จะจบคลิปแล้วนี่คือทีมของเคียวนะครับหรือทีมอาคาราสะมั้งจำชื่อไม่ได้แล้วจำชื่อทีมไม่ได้แล้วเอาง่ายๆคือทีมของเคียวนั่นแหละก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็สำหรับภาคนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าถึง30 ไลค์นะครับแล้วก็คนละไลค์ด้วยแล้วก็ใครที่อยากดูคลิปของเคียวไฟเตอร์2012ใน EP ต่อไปอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะ
แล้วก็อย่าลืมกดแชร์บนทางแฟนบุ๊กแฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยนะจ๊ะและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ด้วยทุกเมื่อไงกดกระดิ่งต่างๆให้แล้วก็ลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ยินเดือนในการดูคลิปกันต่อๆไปสำหรับพาร์ทนี้ไปนะครับโอ้ยมึงแดกแบตกูเยอะจัง3 2 1ไปเอาละครับสำหรับพาร์ทนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์จนถึง30 ไลค์ด้วยนะครับกดอะไรด้วยอย่าลืมกดแชร์กันที่แชร์บนทางเฟซบุ๊กด้วยอย่าลืมกดซับสไครป์ด้วยทำไมกดกดซับสตาร์ให้อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้แจ้งเตือนในการกดคลิปกันเต็มๆไปสำหรับพาร์ทนี้ไปนะครับ